บักกะบูดอททีวี告诉你们说，你们的尖叫声让外面的那个交通真的是
โอเคนะฮะเดี๋ยวเชิญนะฮะเร็วลูคัสนั่งก่อนดีกว่าครับผมเป็นชิงอย่างไม่นะเพราะผมสู้จากอะไรถ่ายครับนะฮะอย่างแรกผมต้องพูดถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้ก่อนครับนะฮะวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์นะครับแล้วก็พี่เควินรับหน้าที่พาทุกคนเข้ามาสู่บรรยากาศนี้บรรยากาศพิเศษจริงๆนะฮะต้องถามก่อนเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อจูอ๋อชื่อจะเป็นจะเอาไปจะจนก้าวที่มันอยากไปทำในเจ้าเสือเกลือชื่อจะชื่อจู你听得懂他发音吗你他呢ชื่อจู ชื่อจู没有啦เมื่อกี้ออกเสียงรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าพวกเขากำลังหึงอยู่ชื่อจูอ้าวเหรอฮะมันไม่ได้กลายเป็นคอนเทนเมนต์นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงชื่อจูแปลว่ารู้จักพอเพียง oh. หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ contentment นะครับก็คือเรารู้จักพอนั่นเองนะครับพอไหมอ่ะพอสองคนเห็นก็สองคนพอไหมโอ้ oh. อยากได้เยอะนะพวกเราเนี่ยเนาะแต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้ครับขอพูดถึงที่มาที่ไปของงานนี้อีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับพี่พิสุทธิ์ชนหลายท่านวันนี้ให้เกียรติกับเรานะฮะนี่คือเลโอลูคัสเดอะเฟิร์สแฟนมีติ้งอินแบงคอกครับจากกระแสความแรงของซีรีส์เรื่องสวยถูกต้องแล้วนะครับมีคนเข้าไปดูทั่วโลกเลยฮะกว่า100ล้านวิวครับและเชื่อเหลือเกินว่าเกินครึ่งเป็นของพวกเราที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้ว在这边我们主持人告诉你们说你们的 SWAT 得到大家的这么的就是欢迎然后受到这么大的一个就是大家的接受度这样子所以呢你们在里面的就是所有的那个点击率现在在我们的这个 Fan Meeting 的这个 Hall 里面呢已经占了超过一半的人数这样子谢谢大家 Thank you 来คงต้องก่อนอื่นเดี๋ยวให้เลโอลูคัสได้แนะนำแล้วก็ทักทายแฟนๆด้วยตัวเองชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งทีละคนเลยดีกว่าโอเค在这边我们已经得到了那么多的那个掌声跟欢呼声那现在就由我们两位主角在这边跟大家打声招呼然后先自我介绍一下然后跟大家打声招呼好不好Hi Bon สวัสดีครับLucas 大家好我是姚旺 Hello I'm Lucas 姚旺ไม่ต้องแปลแล้วเนาะสื่อกันได้เออสวัสดีครับยี่มี今天在这里很高兴见到大家我相信我们会有一个非常愉快的晚上敬礼哟杨业明นะครับบอกว่ายินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากวันนี้ได้มานั่งอยู่ที่นี่หวังว่าค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่พวกเราทุกคนไม่อาจลืมเลยแฟนๆลืมไหมลืมไหมไม่ลืมไม่ลืมเขาไม่ทราบว่าท่านมันเต่าอยู่คนบนวังจี今天的这个夜晚他们说不会忘记你我们也不会忘记今天พวกเขาก็ไม่ลืมเหมือนกันครับผมจะขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและทุกคนที่ให้ความสนใจทุกคนนะครับให้การต้อนรับแบบอบอุ่นแบบนี้นะครับความดีใจความปิติในใจไม่มีคำพูดใดสามารถที่จะเทียบออกมาได้ครับงั้นผมขอตอบแทนหัวใจของแฟนๆชาวไทยบอกเขาว่าวันนี้ขออยู่กับเขาถึงตีห้าได้ไหมครับ热情里面，那今天晚上他就让你留在这边跟大家一起留到凌晨五点钟，好不好？我是非常愿意的，对吧？瑞华弟弟，看见你了。大家开心，开心，开心，是非常开心的。ทุกวินาทีที่ได้เจอทุกคนเห็นทุกคนแล้วก็อยู่กับทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่ดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจเป็นอย่างมากพวกเราครับโทรศัพท์ในมือเราหยุดถ่ายแล้วไลน์บอกแม่เลยนะครับว่าเราจะถึงบ้านช่วง7โมงเช้านะครับ主持人说刚在座的
回去告诉爸爸妈妈说要明天早上才会到家这样子。นะ OK เดี๋ยวเราย้อนกลับไปเรื่องของซีรีส์สักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ดีมากๆนะฮะทั้งเรื่องราวของเรื่องแล้วก็กระแสผมต้องถามครับว่าพวกเขาเนี่ยฝ่าฟันอะไรมาบ้างในแง่ของการทำงานนะฮะและพิสูจน์ตัวเองอะไรบ้างในซีรีส์เรื่องนี้ครับโอเค现在大家都很想知道你们的这一出剧帅然后受到这么大的一个欢迎还有大家的接受就是你们在工作的时候不知道有遇到一些什么样的一个挫折然后从你们还没演这出戏到演戏的时候对这出戏的一个期望然后到目前为止得到这么大的一个期望就是说你们说在工作的时候的一些挫折然后跟一些困难度然后到目前得到这么大的这么多人的一个接受的话你们心里面的一个感想这样子哦ทำถามยาวไหมครับเพราะอุปสรรคจุดเริ่มต้นแล้วก็มาถึงการทำงานแล้วก็มาถึงทุกวันได้เห็นทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็ยอมรับถึงขนาดนี้นั้นมันต้องพูดยาวนะต้องพูดยาวก็ทำให้ยาวตัวจากเกียรติเข้ามาให้จังงั้นก็ต้องให้พูดยาวๆใช่ไหมเราจะได้ฟังแล้วก็จะได้รู้แล้วจะได้เข้าใจเขาด้วยผมก็ว่าผมว่าพูดสั้นนิดเดียวทำไมแปลเป็นภาษาอังกฤษยากเลยเขาบอกว่าตอนแรกนะครับอุ
ใจกับยาว่างหรือว่าลูคัสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแต่อุปสรรคที่ว่ายาว่างเนี่ยก็คือลูคัสเนี่ยไม่ให้ความสนใจเขาเลยขอชี้แจงเขามีคำพูดที่จะโต้ด้วยนะครับโต้มาจริงเหรอ因为我是比较性格比较慢热的人然后他一开始就一直烦我但我就是很想安静那种然后我就觉得他这怎么一直来烦我就有点不想理他那种感觉后面习惯好的 OK ขอแก้ตัวนิดหนึ่งนะครับความจริงลูคัสเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเขาชอบอยู่เงียบๆและอย่างเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าทำอะไรให้ค่อยเป็นค่อยไปแต่พอดีลีโอเนี่ยเขามาแบบจู่โจมจู่โจมเลยครับต้องแปลกับตัวผมจะใส่คำพูดหรือทัศนคติไม่ได้เพราะว่าผมแปลบนเวทีเหมือนแปลชั้นศาลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีคนอัดคลิปเขาบอกว่าผมแปลผิดเขาอัดคลิปเขาบอกว่าล่ามล่ามแปลผิดใส่ทัศนคติใส่ทัศนคติเขาก็เลยบอกว่าตอนแรกๆมาแบบแนวนี้เขาก็เล่านับไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนชอบมีโลกส่วนตัวเงียบๆแต่วันหลังเนี่ยก็เห็นทีมการทำงานแล้วก็เห็นว่าไปมาก็สามารถที่จะแบบว่ารับสถานการณ์แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันได้นั้นนะครับเลยทำให้การทำงานมันก็เกิดความร่าเริงขึ้นไว้นอกทีนี้นะฮะทำงานร่วมกันแบบนี้ศึกษากันจนเข้าใจแบบนี้แสดงว่าเขาต้องรู้จักแต่ละคนเป็นอย่างดีเลวก็ต้องรู้จักลูคัสเป็นอย่างดีลูคัสก็ต้องรู้จักเลวเป็นอย่างดีถ้าอย่างนั้นเราอยากรู้จักเขาแบบลึกๆเลยเขาเป็นคนยังไงโดยให้อีกคนหนึ่งเป็นคนบอกโอเค你们经过了 swap 这一出剧然后让大家不管是工作上的默契也好然后私底下也熟络了起来这样子所以现在呢你们熟络的程度主持人说想让大家了解一下你眼中的 Lucas 然后 Lucas 眼中的 Leo 这样子的话呢就更透彻这样子让一个人来分析一个人，然后来告诉在座所有的粉丝，然后让大家能够更了解你，好不好？放音频看。不要我先了。你要抢班呀？可以让帮你聊，真的。又忘了用麦克风。其实我眼中杨彦妮，真的就是一个小孩子。ในสายตาของลูคัสนะครับก็คือลีโอก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับ经常会做一些很幼稚的行为โดยพฤติกรรมของเขาในเวลาปกติ no จะเอาแนวเด็กๆนะครับความคิดแบบเรียกได้ว่าไม่ค่อยใช้สมองสักเท่าไหร่จะเป็นความคิดแบบเด็กๆทำอะไรตามหัวใจอะไรก็ตามใจตนนะครับไม่แคร์สายตาผู้อื่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านับนะฮะคนที่ทำตามหัวใจเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่เคารพต่อหัวใจตัวเองฝากบอกเขาทีว่าคนไทยเรามองคนแบบนี้เป็นคนที่โคตรโรแมนติกถูกต้องนะถูกต้องนะฮะถูกต้องนะผู้เชี่ยวชาญ像 Lucas 眼中的那个杨彦明，也就是 Leo， 做什么事情很幼稚，很小孩子气，什么事情都随心所欲。然后主持人说，在我们泰国的这个社会里面，在大家的眼中，如果说这样子的人，代表说他尊重自己，尊重自己的心，然后呢，做什么事情随心所欲的时候呢，这样子的人太罗曼蒂克了，这样子。精美。罗曼蒂克。好给你命啊！小孩子里面、幼稚里面，一般都是会对熟悉的人比较好，而对于陌生的，我觉得我还是非常的注意。สำหรับในความรู้สึกหรือทัศนคติที่ทุกคนมองเห็นถึงนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเขา
又把那句狂心考试的你在听一首他觉得แต่อยู่ต่อหน้าทีมงานอยู่ต่อหน้าสาธารณชนนะครับเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับงั้นให้เขาอธิบายกลับดีกว่าเรียวล่ะมองลูคัสว่าเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงโอเค那你在 Lucas 的眼中是一个帅气的一个小孩那 Lucas 在你的眼中你的观点透过你的观点来看他的时候他又是什么样的一个人呢ย้ำเขาครับว่าขอเต็ม而且要百分之百的要违背自己的心哦要百分百的表达出来他在你眼中的一个观点这样子那首先就是外表外表非常可爱啊 And the way it comes out 老妈妈的那儿啊
จริงๆเขาแค่อยากจะฟ้องขอเสียงทุกคนที่นี่เรียกร้องว่าให้กลับไปเนี่ยให้ยาว่างนะครับหรือลูคัสเนี่ยอย่าดื้อกับเขาเองชัดไหมรู้แต่ปิดไหมล่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะฮะจริงๆแล้วพอในแง่มุมของนักแสดงวันนี้เราให้เขาผ่านมากอยากรู้จริงๆว่าแต่ละคนถ้าให้บอกสรรพคุณตัวเองว่ามีความสามารถด้านอื่นอะไรอีกให้พูดได้อย่างเดียวเรื่องที่เจ๋งที่สุดของเรานอกเหนือจากการเป็นนักแสดงให้บอกมาหนึ่งอย่างแล้วเดี๋ยวให้แฟนๆตัดสินว่าของใครเจ๋งกว่ากัน现在是要让大家来做一下评审，就是除了你们的这一次算这出剧，你们的工作大家看到了，你们的表现大家都非常认同。现在除了表演这一方面，然后你们两个还有什么特别的一个技能，然后还没有展现让大家看到的，一人只能讲一样而已。好牛，好牛。OK， 一人只能表现一样。自己的特长，这对，还没让大家看到过的特长。阿弟，来变，来变，来变。来变，读啥干多？读啥干？了解说对方。还来变干没？คนนี้บอกว่าคนนี้มีความสามารถพิเศษอะไร？อีกคนมาตอบแทนได้ไหม？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 ได้ได้今天你是哥哥。他们问你，他们要开卢卡斯杯。对。其实杨一鸣真的就什么小名鼎鼎。我觉得他是就运动真的细胞很发达。宝宝啊，过年。เรียกได้ว่าสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงโดยเฉพาะตอนออกกำลังกายนะครับ这个大家都知道อันนี้ก็ถือว่าโมฆะนะครับเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วถึงเวลาที่ลิวจะต้องบอกแล้วว่าลูคัสมันเจ๋งยังไงในหัวใจของลิวเจ๋งยังไงท่านลิวให้大家讲一下就是说他的特长他的专长还有什么是所有的粉丝还不了解的我的天哪多有吗他บอกว่าตัวเขาเองรู้เยอะมากผมอยากให้มองหน้ามองตาเวลาบอกI'm gonna go get some more.
然后对于艺术方面很有天赋，比如说对于绘画，比如写作啊，就很有文采。当然，我觉得这个归功到智慧上面来了。ข้อที่สองนะครับอันดับแรกเลยนะครับลูคัสเขาเป็นคนที่ชอบศิลปะนะครับมีความคิดแล้วก็หัวสิงเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างเยอะและอย่างเขาเลิศด้วยการเขียนบทความนะครับและเลิศด้วยการวาดภาพนะครับซึ่งในตรงนั้นก็เป็นข้อหนึ่งที่ตัวเขาทำมาได้และเขาทึ่งมากครับเก่งเรื่องของงานศิลปะนะฮะการร้อยเรียงคำนะครับผมมีอีกไหมครับพยองมั้ยผมพอสรุปใจความได้ครับพูดตรงๆวันนี้แทนลีโอว่าเขาแพ้ความขาว